ร้อยบอกส่วนสูงนะคะ275เซนติเมตร54กิโลกรัมค่ะสัดส่วน33 26 35ค่ะประสบการณ์ด้านการประกวดที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็เข้ารอบ70คนที่ไทยแลนด์เวิลด์2016ค่ะแล้วก็เข้ารอบ30คนสุดท้ายของมิสมอเตอร์เซลล์2015และขณะนี้ค่ะอยู่กับอ้ําในบรรยากาศสดๆณบริเวณด้านหน้าตรงจุดยื่นใบรับสมัครนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ลานอีเดนชั้น3ค่ะโดยการสมัครจะเริ่มให้ผู้เข้าประกวดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจนถึงเวลา 18:00 นโดยทางเราจะประกาศผลการตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่1ในวันนี้โดยเวลาประมาณ 19:00 นเพื่อเข้าสู่รอบถัดไปในวันที่22พฤษภาคม2559ที่บริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถร่วมลุ้นและติดตามพร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบได้ไปพร้อมกันนะคะที่ Facebook Page Miss Thailand หรือเว็บไซต์ www.missthailandofficial.com ค่ะและตอนนี้นะคะอ้ําก็อยู่กับสาวงามอีกท่านนึงนะคะกับการเข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2559นะคะสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำตัวกันนิดนึงนะคะว่าชื่ออะไรบ้างค่ะชื่อบารมิตาสาคอนจันทร์ค่ะชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะวันนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงกันมาบ้างคะสำหรับการประกวดในครั้งนี้อ๋อจริงๆเอาความจริงเลยนะคะไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะเพิ่งเห็นในทีวีเมื่อวานค่ะตอนประมาณ1ทุ่มอะค่ะแล้วก็ออกมาห้างเตรียมเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อะไรเป็นปัจจัยหรือว่าเหตุผลสำคัญคะถึงเราได้ตัดสินใจเข้าประกวดในครั้งนี้ก็จริงๆเคยมีความฝันไว้ค่ะว่าอยากมาประกวดนางสาวไทยแล้วปีนี้ก็แบบพร้อมแล้วก็ตั้งใจจะมาค่ะพร้อมเปิดโอกาสค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นค่ะแล้ววันนี้มีใครมาเชียร์เป็นพิเศษไหมคะค่ะก็มากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงสาวงามท่านอื่นๆค่ะที่กำลังตัดสินใจจะมาสมัครค่ะก็ถ้าวันนี้นะคะว่างก็รีบมาสมัครเถอะค่ะเพราะว่าเวทีนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับสาวงามอีกท่านแล้วนะคะอยากให้แนะนำตัวกันนิดนึงค่ะชื่อเอิร์ธนะคะวิลาสินีธีระวงศ์ค่ะอายุ18ปีค่ะวันนี้เรามีความสามารถอะไรพิเศษบ้างคะมาโชว์ให้กรรมการได้ดูกันก็วันนี้เมื่อกี้ร้องเพลงไป1เพลงค่ะตื่นเต้นไหมคะตอนร้องเพลงตื่นเต้นมากค่ะคนดูเยอะมากความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นแบบตึกตึงมากค่ะเพราะว่าตอนแรกจริงๆไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยค่ะเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อวานตอน2ทุ่มเองทำไมเราถึงตัดสินใจเข้าประกวดในครั้งนี้คะก็คือจริงๆอยากเป็นนางงามตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าส่วนสูงไม่ถึงค่ะแต่ว่าเวทีนี้ก็คือเปิดกว้างมากก็คือรับตั้งแต่160ค่ะก็เลยตัดสินใจมาประกวดอย่างนี้อยากจะให้ฝากถึงสาวงามท่านอื่นๆค่ะที่กำลังเดินทางมาประกวดค่ะก็ไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่าบรรยากาศเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอให้มาเจอสาวงามอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุณฑิตาชาติสมบูรณ์ชัยชื่อชิแปรค่ะวันนี้เรามีความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์นะคะอ๋อวันนี้ก็มีความสามารถเต้นกับรำไทยค่ะแต่ว่าไม่ได้โชว์ค่ะก็กรรมการถามตอบมากกว่าค่ะมีเราคิดว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่จะสู้กับสาวงามคนอื่นๆก็ยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะยิ้มสวยอย่างเดียวเลยเนาะแล้ววันนี้มีใครมาให้กำลังใจเป็นพิเศษมากับคุณแม่ค่ะมากันแต่เช้าเลยค่ะอย่างปีนี้นะคะการประกวดนางสาวไทยเรามีคอนเซ็ปต์ที่ว่า challenge your limits เพราะฉะนั้นเนี่ยสาวงามทุกท่านจะต้องปฏิบัติภารกิจเรามีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เตรียมตัวค่ะทั้งร่างกายแล้วก็ความพร้อมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะแบบไปที่ไหนทําภารกิจอะไรก็สู้เต็มที่ค่ะอยากให้ฝากถึงสาวงามท่านอื่นๆบ้างค่ะก็เวทีนี้ก็เปิดโอกาสให้สาวๆหลายคนนะคะก็อยากให้ลองมาประกวดกันค่ะมาแสดงความสามารถกันแล้วก็มาได้เลยนะคะวันนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะชั้น3ขอบคุณมากนะคะวันนี้และขอให้โชคดีตอนนี้นะคะอ้ําก็อยู่สับสาวงามอีกท่านนึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อยากให้แนะนำตัวกันนิดนึงนะคะว่าชื่ออะไรค่ะค่ะชื่อน้องข้าวฟ่างนะคะนางสาวพัทราพรแดงชาวนาค่ะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาไกลเลยนะคะวันนี้เรามีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เตรียมความมั่นใจมาอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นนิดๆค่ะแต่ว่ามั่นใจเมื่อกี้เราโชว์ความสามารถอะไรให้กรรมการได้เห็นบ้างคะเป็นท่ารำค่ะพอดีว่าชุดมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นตั้งท่าเป็นตั้งท่ารำค่ะคิดว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างที่จะสู้กับสาวงามคนอื่นๆคะคิดว่าเป็นรอยยิ้มค่ะแล้วก็สายตาค่ะที่จะทำให้ชนะใจกรรมการได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆค่ะที่กำลังเดินทางมาที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ค่ะค่ะแน่นอนเลยนะคะก็ขอให้ท่านที่กำลังเดินทางมานะคะก็เดินทางมาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เตรียมความมั่นใจมาค่ะรับรองค่ะได้แน่นอนก็ขอให้โชคดีนะคะและเย็นวันนี้นะคะหลังจากปิดรับการยื่นใบสมัครเราจะประกาศผลการตัดสินเวลาโดยประมาณ 19:00 นค่ะคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือเข้ารอบสู่การแสดงความสามารถพิเศษในวันที่22พฤษภาคม2559ณบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนค่ะและหลังจากนั้นจะคัดเหลือ34คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบ Reality ค่ะเอาละค่ะยังเหลือเวลาจนถึง 18:00 นของเย็นวันนี้นะคะสำหรับสาวงามท่านไหนนะคะที่สนใจกับโครงการประกวดนางสาวไทยประจำปี2559นะคะรีบมาสมัครกันเลยนะคะเพราะเรามีโอกาสให้คุณมากกว่าแค่บนเวทีกับคอนเซปต์ Challenge Your Limits ที่จะท้าทายความสามารถของคุณและจะเป็นใครนั้นที่จะคว้ามงกุฎไปครองดิฉันอ้ามกริติกายศวิริยะพานิชขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ